สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Black Magic Design Online Training นะคะในหัวข้อ Introduction to Cinema ค่ะพบกับป่านนะคะนิชการที่มาค่ะป่านเป็น DaVinci Resolve Master Trainer แล้วก็เป็น Product Specialist ของ Digital Oz ค่ะครับสวัสดีครับผมนิวนะครับปิยังกูลนรินทรกุลนัทยานะครับผมเป็น DaVinci Resolve Certified Trainer นะครับแล้วก็เป็น Support นะครับแล้วก็solution specialist นะครับอยู่ที่บริษัท Digital Oz ครับผมโอเควันนี้เราตื่นเต้นมากเลยเนาะที่จะมาพูดคุยกันในหัวข้อ Introduction to Cinema ก่อนหน้านี้ถ้าใครได้เข้ามาร่วมเวบินาร์กับเราก่อนหน้านี้ในวันพุธนะคะก็จะได้พบกับหัวข้อ Introduction to Live Production วันนี้ก็มาพบในหัวข้อของพวกเราก็คือในด้านของ Cinema เป็นการปูพื้นฐานนะคะก่อนที่เราจะ move on ไปสู่หัวข้ออื่นๆกันต่อไปในอาทิตย์ถัดๆไปนะคะใช่ตอนนี้เราเช็คเสียงหน่อยไหมว่าเสียงโอเคหรือเปล่าครับเสียงเราหน้าเราโอเคใช่ไหมคะทุกท่านสามารถนะคะพูดคุยกับเราหรือว่าถ้าในระหว่างนี้ที่เราบรรยายไปเนี่ยมีคำถามก็สามารถพิมพ์มาได้ในช่อง Q&A นะคะแล้วก็ในช่วงท้ายของการทำเว็บบินาร์ของเราจะนำคำถามของทุกคนนะคะมาตอบคำถามกันในช่วงท้ายของรายการนะคะใช่ครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ Zoom เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยเนาะนะคะสามารถลองเข้าไปตั้งค่าได้ว่าอยากจะเห็นสไลด์ไปพร้อมๆกับป่านกับนิวพูดสามารถเลือกได้ว่าจะสวิตช์ให้เป็นหน้าเราหรือว่าเป็นหน้าสไลด์หรือว่า อยากจะปรับขนาดก็ได้แล้วแต่เลยลองดูนะคะโอเคเป็นไงต่ออ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะได้ครับตื่นเต้นอ่ะ The World of Cinema ค่ะครับผมก็อันนี้ก็เกี่ยวกับกระบวนการของการทำซีนีม่านะครับหลักๆเนาะมันก็จะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือ process ก็คือขั้นตอนการทำงานนะครับแล้วก็ equipment นะครับก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำงานด้านซีนีม่านะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับสุดท้ายคือก็ Black Magic Design มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงในระบบขั้นตอนการทำงานต่างๆในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนึงขึ้นมานะคะใช่ครับก็จะเป็น3หัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนาะครับโอเคหัวข้อแรกนะครับคือ cinema process หรือว่า cinema process นะคะขั้นตอนการทำงานนะคะขั้นตอนการทำงานมีอะไรบ้างอ่ะนิวไปดูเลยอ่ะขั้นตอนการทำงานนะครับเราก็จะเริ่มด้วยที่อย่างแรกเลยนะครับคือ movie idea นะครับคืออะไรคะ movie idea ก็คือไอเดียหรือว่าความคิดที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาอย่างเช่นเรามีความคิดว่าเราจะสร้างภาพยนตร์เป็นแบบภาพยนตร์แฟนซีนะครับภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความน่ากลัวอะไรแบบนี้คือเหมือ นแบบเฮ้ยนิวอยากสร้างหนังอะ่ะใช่นิวก็จะเรื่องอะไรอะ่ะคือถ้าเราไม่มีไอเดียเราก็ไม่สามารถเริ่มต้นได้เนาะใช่ครับพอมีไอเดียเสร็จแล้วเราไปไหนต่อคะก็ไอเดียเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการการทำภาพยนตร์นะครับกระบวนการแรกคือ pre-production นะครับ pre ก็คือก่อนเนาะก็คือกระบวนการก่อนการถ่ายทำนะครับซึ่งก็คือขั้นตอนของการเตรียมแผนการถ่ายทำนั่นเองใช่เตรียมทั้งหมดครับว่าเราจะถ่ายอะไรยังไงบ้างนะครับถ่ายที่ไหนอะไรยังไงบ้างมันก็อยู่ในขั้นตอน pre-production เดี๋ยวเราลงรายละเอียดอีกทีในสไลด์ถัดไปโอเคมันก็จะมี pre-productionprincipal photography ใช่ก็คือขั้นตอนของการถ่ายทำนะคะแล้วก็ขั้นตอนของ post production นะคะก็เป็นขั้นตอนของการกระบวนการในการทำหลังจากที่เราถ่ายทำเสร็จแล้วนั่นเองนะคะใช่เรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างรายละเอียดยังไงบ้างนะคะpre-production ขั้นตอนเตรียมการถ่ายทำนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะมันก็เริ่มตั้งแต่การมีสคริปต์เลยเราอยากเราจะต้องใช้สคริปต์เนี่ยในการสื่อสารเนาะในการที่จะแบบไปหาเงินทุนหรือว่าการ financing นะคะกำหนดบัดเจ็ตของตัวงานนั้นๆว่าจะต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็กระบวนการจัดจำหน่ายใช่ไหมคำว่า distribution ใช่ก็คือวางแผนก่อนว่างานของเราเนี่ยมันจะจัดจำหน่ายหรือว่าฉายที่ไหนนะครับส่งไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในกระบวนการ pre-production ทั้งหมดเลยนะครับก็คือก่อนการทำงานรวมทั้งไปถึงการที่เราแคสติ้งหรือว่าการเลือกนักแสดงนะครับว่าเราจะใครมาแสดงดีมาลองแคสเกี่ยวกับบทอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอน pre-production นะครับรวมถึงแม้กระทั่งทีมงานทีมงานด้วยก็คือครูนั่นเองนะคะใช่เราจะทำงานที่ไหนเนาะทีมงานฝ่ายนี้เป็นใครนะคะฝ่ายเสื้อผ้าเป็นใครแต่งหน้าเป็นใครถ่ายทำเป็นใครใครเป็นช่างภาพใครเป็นผู้กำกับอะไรเงี้ยใช่ก็ดูกันไปตามอาจจะขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตหรือว่าความต้องการของผู้กำกับว่าเขาอยากทำงานกับใครรู้จักใครบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเข้าไปสู่ในขั้นตอนของกระบวนการนั้นๆใช่ครับโอเคต่อไป schedule นะคะครับผมschedule นะครับก็คือการวางตารางเวลานะครับว่า
อย่างเช่นเราจะถ่ายวันนี้นะครับวันนี้ถ่ายที่ไหนเวลากี่โมงถึงกี่โมงนะครับรวมไปถึงการบุ๊กกิ้งเกี่ยวกับสถานที่ในการถ่ายทำด้วยเรื่องโลเคชั่นนะครับถ่ายที่กี่โมงเวลาที่ไหนเลิกที่ไหนนะครับอันนี้เป็นความสำคัญมากๆนะครับแล้วก็หลังจากทำสเตโดเนี่ยมันก็จะมีตารางเวลานัดทีมงานนะครับว่าเช่นทีมงานออลโลเคชั่นกี่โมงนะครับใช่ครับหรือว่าเราเรียกว่าเบรกดาวน์นะครับใช่ประมาณนี้นะคะก็ต้องเหมือนวางไทม์เฟรมของการสร้างหนังเรื่องนึงว่ามันควรจะเท่าไหร่แล้วตอนไหนไปดูโลเคชั่นตอนไหนถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาระยะเวลาในการถ่ายทำเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในการวางขั้นตอนการวางแผนวางตารางเวลานะคะใช่ครับอ่ะต่อมาคือ equipment ค่ะ equipment ก็คืออุปกรณ์สำหรับการถ่ายทำอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเนาะเพราะว่าในกระบวนการทำงานประเภทหนึ่งก็จะต้องการที่เราจะต้องเจาะจงไปเลยว่าเราจะใช้อะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟริกหรือว่าอะไรอีกอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นนะเพราะว่าแต่ละตัวมันก็จะมีผลต่อลักษณะของงานด้วยใช่ในการเลือกกล้องการเลือกเลนส์แต่ละตัวก็จะมีลักษณะหรือว่าลุคของมันที่มันไม่เหมือนกันแต่ละยี่ห้อนะครับเราก็จะเลือกให้มันคุยกันใช่ครับตั้งแต่แรกนะคะต่อมาโลจิสติกเราจะเดินทางจากออฟฟิศไปยังที่ถ่ายทำยังไงการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆไปยังไงนะคะเราต้องใช้อะไรบ้างมีรถห้องน้ำไหมนู่นนี่นั่นเนาะก็พีโปรดักชันเป็นอะไรที่เราต้องคุยกันวางแผนกันตั้งแต่กระบวนการแรกไปจนถึงสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็เพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องใช้บัดเจตอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ด้วยคือขั้นตอนวางแผนถ้าสามารถทำให้รัดกุมมากที่สุดแล้วก็วางแผนได้ละเอียดที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นการดีสำหรับการทำงานเพราะว่าในกองนึงเนี่ยทำงานกันเป็นร้อยชีวิตการวางแผนอะไรเงี้ยมันก็สำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากต่อไปต่อมาเนาะก็คือเรื่องโลเคชันว่าสถานที่ในการถ่ายทำนะครับสถานที่ในการถ่ายทำก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการไปหาสถานที่นะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าสเกลโลเคชันนะคือไปดูตามสถานที่ต่างๆว่าโอเคมันจะตรงกับบทที่เราวางไว้ไหมเวลานี้หรือว่าช่วงเวลานี้สภาพแสงเป็นยังไงสภาพทุกอย่างเป็นยังไงนะถ่ายออกมาจะเป็นแบบไหนฝนตกเมื่อไหร่ถ้าเราจะไปถ่ายได้ไหมถ้าฝนตกอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะใช่อย่างเช่นแบบบางซีนพวกแบบพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเขาก็จะไปดูเลยว่าพระอาทิตย์ตกเนี่ยตกตอนไหนพระอาทิตย์อยู่ตำแหน่งไหนแล้วเขาต้องวางนักแสดงแบบไหนตรงจุดไหนวางกล้องตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับก็คือการสเกลโลเคชันแล้วก็การดูโลเคชันนะครับต่อไปในขั้นตอนที่2เมื่อกี้เราจบในขั้นตอนของการทำพรีโปรดักชันแล้วนะคะมีอะไรที่สำคัญบ้างขั้นตอนต่างๆที่เราจะต้องคำนึงถึงใช่ไหมพอมาเป็นขั้นตอนที่2เราก็จะเป็นอะไรคะ principal photography ใช่ครับหรือขั้นตอนของการถ่ายทำนั่นเองหรือว่าเราก็จะเรียกกันว่า production production นะคะถ้าเรารู้จักกันดีอ่ะมีอะไรบ้างก็เป็นการถ่ายทำที่ location หรือว่าถ้าเป็นศัพท์ก็จะเป็น on location เลยก็คือการถ่ายทำณที่นั้นๆสถานที่นั้นๆที่เราต้องการนะคะโดยที่ในlocation นั้นๆเนี่ยถ้าดูตามภาพเลยเราก็จะเห็นว่ามีนักแสดงใช่ไหมคะมีรถยนต์มีพร็อพอาจจะมีเอฟเฟกต์สำหรับระเบิดใช่ไหมช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพใช่ไหมคะในกองมีใครบ้างนะคะช่างภาพผู้ช่วยช่างภาพทีมกล้องเนี่ยเขามีเยอะมากแล้วก็ตำแหน่ง DAT ถูกไหมโฟกัสพูลเลอร์นะคะรวมถึงตำแหน่งต่างๆที่อาจจะไม่ได้อยู่หน้ากล้องซะทีเดียวนะคะจะเป็นโลเคชันฝ่ายสวัสดิการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือออนโลเคชันเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องมีทีมงานใครบ้างที่เกี่ยวข้องเองนะคะส่วนประเภทต่อไปก็คือเอาเลยครับ practical setset ก็คือการเซตฉากนะครับก็คือการเซตอัพก็คือการเซตอัพอย่างเช่นแบบเราถ่ายซีนบ้านอยู่ในสตูดิโอนะครับอันนี้แหละก็คือการทำเซตนะก็คือการสร้างฉากขึ้นมาที่ช่วยในการถ่ายทำนะครับเราอาจจะถ้าหนังบางเรื่องถ่ายเป็นเดือนเป็นปีนะครับซึ่งในการที่เราบอกว่าไปออนโลเคชั่นจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องของสภาพอากาศสภาพแวดล้อมเช่นต้นปีกับท้ายปีสภาพแสงก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับใช่เขาก็จะตั้งเซตขึ้นมาเลยสร้างในสตูดิโอสร้างบ้านขึ้นมาอยู่ในสตูดิโอนะครับจัดไฟทุกอย่างให้เรียบร้อยเท่ากับว่าเขาถ่ายตั้งแต่ต้นปียังท้ายปีทุกอย่างยังถูกควบคุมได้แล้วมันจะเหมือนเดิมตลอดใช่คีย์มันก็คือคำว่าเราสามารถควบคุมได้นี่แหละใช่เพราะว่าถ้าออนโลอย่างที่นิวบอกเลยว่าเราก็ไม่รู้บางทีฝนจะตกไม่ตกบางทีเราดูแล้วว่าฝนไม่ตกแต่รั้นฝนตกนะคะใช่อะไรอย่างเงี้ยก็ปักตะคงปักตะไคร้กันแต่ว่าถ้าใครนะคะแบบว่าสามารถเซตได้เนาะมีบัดเจ็ตสำหรับกองที่มีบัดเจ็ตก็สามารถ
เซตมันขึ้นมาเลยทั้งฉากทั้งฟงทั้งไฟเรียนแบบทุกอย่างนะคะให้เหมือนกับสถานที่จริงอันนี้ก็จะสามารถควบคุมได้ดีขึ้นด้วยใช่รวมแม้กระทั่งแบบการเซตอะไรเล็กๆน้อยๆด้วยนะอย่างเช่นแบบถ่ายซีนโรงพยาบาลเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปถ่ายโรงพยาบาลก็ได้ครับเราแค่เอามุมห้องตรงไหนก็ได้มีเตียงมีอะไรแบบนี้ก็คือการตั้งเซตขึ้นมาอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการดีไซน์ช็อตก็คือโปรดักชันดีไซน์ใช่ไหมงานนั้นการทำบน practical set ก็สามารถทำได้เพราะว่าเราสามารถควบคุมสีหรือแสงหรือจัดอะไรต่างๆพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการใช่แล้วก็ส่วนตำแหน่งที่ทำหน้าที่เนี้ยถ้าคนไทยจะคุ้นชินเนาะก็คือ art director ก็คือใช่ art director นะครับก็จะเป็นคนที่คอยกำกับคอยจัดการอยู่กับอุปกรณ์ที่จะใช้ภาพรวมทั้งหมดใช่ครับไป visual effectsนะก็จะเป็นการถ่ายทำที่เราคำนึงและรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเอาไปทำต่อที่โพสเนาะเพราะว่าอย่างถ้าเรื่องนี้อ่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถ้ารู้จักเนาะก็เรื่องน่าจะมาเชียนเนาะน่าจะใช่แมทเดมอนนะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นเหมือนแบบไปติดอยู่ที่บนดาวอังคารใช่ไหมเราคงไม่ยกกองไปถ่ายบนดาวอังคารนะคะเพื่อการประหยัดงบเราก็จะต้องนะคะเลือกวิธีการที่สามารถทำได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็เป็นไปได้มากที่สุดนั่นก็คือการถ่ายแบบคีย์กรีนสกรีนสำหรับแบบนี้เขาก็เลยต้องเซตฉากให้เป็นกรีนสกรีนข้างหลังนั่นเองนะคะเพื่อที่ว่าถ่ายนี้ไปเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเอาไปดึงสีกรีนสกรีนนี้ได้แล้วก็ใส่พื้นหลังให้เป็นเหมือนบรรยากาศดาวอังคารได้ใช่ครับซึ่งมันก็ต้องเตรียมตัวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบเขียวอะไรก็ได้ถูกไหมใช่คือมันต้องถูกวางแผนด้วยว่าการที่จะทำกรีนสกรีนหรือว่าการทำบลูสกรีนเนี่ยเราจะต้องตั้งแบบไหนเซตอัพแบบไหนจัดไฟแบบไหนถึงจะคีย์ได้ง่ายอะไรแบบนี้เราก็ต้องคุยกับคนที่เป็นคนอาจจะเป็นสกรีนด้วยเป็น visual effect artist อะไรเงี้ยที่เขาอาจจะบางทีอาจจะมาดูที่กองด้วยใช่ครับเราก็ต้องคุยกันว่าถ้าจัดเซตแบบเนี้ยมันสามารถคีย์สกรีนได้ไหมคีย์ง่ายหรือว่าคีย์ยากใช่ใช่อ่ะไปต่อ locking นะคะ locking คืออะไรคะภาษาแบบถ้าล็อกกิ้งมันเป็นภาษาคอมเลยเนาะใช่ล็อกกิ้งนะครับก็คือการเก็บข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ในกองนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นบนกองนะอย่างเช่นอย่างภาพที่เห็นนะครับคือเราจะเรียกว่าสเลตนะครับจะเป็นตัวบอกนะครับว่าภาพวิดีโอภาพนี้มันถูกถ่ายด้วยซีนอะไรเทคอะไรคัดอะไรนะครับการ์ดใบที่เท่าไหร่นะครับคลิปที่เท่าไหร่นะครับในการมีล็อกพวกนี้นะครับมันช่วยได้ในการทำงานหลังการถ่ายทำก็คือในกระบวนการโพสเนาะอย่างเช่นคนตัดต่อจะดูว่าอ่ะจากซีน5แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ไหนใช่ไหมอ่ะไอ้พวกเนี้ยการเก็บล็อกหรือว่าการเก็บคล้ายๆกับคาเมล่ารีพอร์ตใช่ไหมที่มันจะแบบบันทึกเลยว่าอันไหนคือกู๊ดเทคเราชอบเทคไหนแล้วก็ในเทคนั้นถ่ายอะไรมาบ้างถ่ายช็อตอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้คือความสำคัญก็จะเป็นรายละเอียดเนาะรายละเอียดแล้วก็สมัยทำวิดีโอแมนก็จดไม่ทันตลอดแต่มันเป็นความสำคัญนะคะใช่มันคือความสำคัญครับโอเคต่อมา post production นะคะก็จะเป็นในขั้นตอนของหลังจากใช่หลังจากถ่ายทำกันเสร็จแล้วนะคะเราก็เอา footage นะคะหรือว่ามีเดียต่างๆที่สำคัญที่เราจะต้องเอามาประกอบกันเพื่อสร้างเป็นวิดีโอเป็นภาพยนตร์ก็มาขั้นตอนของ post production มีอะไรบ้างเลยมาดูกัน editing นะคะแน่นอนใช่แน่นอนจะเริ่มต้นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ตัดต่อทุกสิ่งอย่างมาก่อนนะคะก็คือเราจับเอาซีนหรือคัทที่เราต้องการนะคะร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะคะที่เราต้องการใช่ไหมคะนั่นก็คือในส่วนของกระบวนการ editing ซึ่งก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะคะในการตัดต่อเนาะโอเคไปต่อ color correction นะคะ color correction คืออะไรคะถ้าแปลตรงตัวแล้วก็คือการแก้สีครับทำไมต้องแก้สีคะทำไมต้องแก้สีนี่นะฮะสิ่งที่กล้องเราถ่ายมาเราจะได้เป็นลักษณะรายละเอียดแบบอาจจะดูซีดๆเนาะถ้าไม่พูดในทางเทคนิคเลยนะครับมันก็คือการบีบอัดค่าสีเนาะบีบอัดค่าความสว่างทำให้ทุกอย่างมันดูแฟลตมันจะทำให้เราเก็บรายละเอียดได้ดีแล้วก็มาทำงานแล้วก็ใส่รายละเอียดเข้าไปให้มันได้เยอะมากขึ้นมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานได้มากกว่าภาพวิดีโอปกติเขาก็เลยนิยมที่จะบันทึกมาเป็นสีแบบนี้นะคะอ่ะโอเคก็คือพูดง่ายๆเนาะเหมือนกับแบบว่าถ้าพูดถึงอาหารก็คืออาหารที่มันมีรสไม่จัดมากจืดๆหน่อยแล้วเรามาปรุงอะไรเพิ่มได้ใช่ประมาณแบบนั้นประมาณนั้นแต่ถ้ามันปรุงแบบรสจัดอยู่แล้วอ่ะเราจะปรุงอะไรมันก็ปรุงยากแล้วทำไมต้องคอลเลกต์อะคะคอลเลกต์ก็คือเราต้องแก้ให้มันถูกต้องครับ
ก็ทำให้เป็นสีเหมือนตาเราเห็นเป็นสีปกติเพราะว่าเราดูก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นสีที่มันแบบเราไม่มีทางเห็นในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการทำ color correct ก็คือการที่เราทำให้สีเนี่ยเป็นสีปกติให้พูดแบบภาษาปกติเลยนะแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆก็คือทำให้เป็นสีปกตินะคะแล้วก็เวลาที่เราวางไทม์ไลน์ในการตัดต่อเนี่ยเราก็ต้องทำการแมทช็อตนะคะคือจากช็อตที่1ช็อตที่2ซีนที่1ซีนที่2เนี่ยมันบาลานซ์หรือว่ามันเท่าๆกันดูแล้วมันไม่มีอันไหนที่มันสว่างหรือมันวูบวาบนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเวิร์กโฟลว์ของการทำงานของตำแหน่ง colorist นั่นเองนะคะแล้วก็อ่ะอันต่อไปคืออะไรไหนดูหน่อยอันนี้ก็เป็นการ color correct correct เรียบร้อยแล้วสีทุกอย่างออกมาตรงนะครับสังเกตว่าพื้นที่สีดำข้างหลังมันก็คือมันจะต้องดำสนิทจริงๆใช่ครับนะคะอ่ะพอหลังจากทำ color collection เสร็จมีขั้นตอนต่อไปในการทำ creative grade นะครับ colorist ยังไม่จบแค่นั้นนะคะแบบนี้เพราะว่าอะไรอย่างที่เราบอกว่าเราถ่ายมาเป็นแบบสีจืดๆอย่างนั้นก็เพราะว่านี่แหละค่ะถ้าเราบาลานซ์เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะทำให้มันเป็นสไตล์ของสีหรือดีไซน์สีให้กับภาพยนตร์ของเราเราก็สามารถมีรายละเอียดมากพอที่จะสามารถทำงานนั้นๆได้หรือว่าสร้างงานนั้นๆได้อย่างถ้าแบบอันนี้สมมติว่าเขาอยากทำให้มันแบบดูครึมๆดูแบบอึมครึมเป็นหนังอะไรที่มันแบบดูสยองขวัญหน่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นสีทางนี้ก็ได้ใช่ครับนะคะก็จะเป็น3ประเภทของขั้นตอนของ color correction ใช่ครับประเภทแรกก็จากกล้องตรงๆเนาะส่วนภาพตรงกลางก็คือ correct แล้วหรือว่าแก้แล้วให้มันอยู่ในลักษณะที่ปกติสีตรงทุกอย่างตรงนะครับแล้วส่วนภาพสุดท้ายก็คือ creative ละก็คือใส่ความเป็น artist ออกไปแล้วการทำสีนะคะซึ่ง เป็นเรื่องที่คุยกันยาวมาก นะเพราะว่ามันเป็นทั้งเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องศิลปะมาเกี่ยวข้องนะคะสมัยนี้ก็อยากเป็น colorist กันเยอะ ก็เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปนะคะเพราะเราจะมีเกี่ยวกับหัวข้อของ color collection หรือเปล่าหรือว่าหัวข้อใดอื่นๆใดๆต่อมาเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นฐานแล้วก็จะพูดครอบคลุมในส่วนของเนื้อหาพื้นฐานไปก่อนนะคะต่อมา visual effects นะคะก็เป็นเมื่อกี้ที่เราถ่ายเป็น green screen มาเราก็เนี่ยแหละค่ะนำมาทำในขั้นตอนของการทำ visual effectsก็คือหลังจากเรามีกรีนสกรีนมาแล้วเราก็ต้องกำจัดกรีนสกรีนนั้นออกแล้วแทนที่ไปด้วยฉากต่างๆใช่หรือว่าจะเรียกว่า composition การทำ composite ก็คือเทคนิคการซ้อนภาพใช่ครับนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เทคนิคของ visual effects มันแตกขนานออกไปเป็นจักรวาลอันกว้างไกลมากนะคะว่าเราก็จะมีในส่วนของ set extension สิ่งที่เขาถ่ายมาแค่ในนี้นะคะแล้วเขาก็ขยายออกมาให้เป็นเมืองทั้งเมืองหลอกตาพวกเรานะคะอะไรนะเรียกวงการมายาใช่ครับมันคือการหลอกลวงใช่ไม่เป็นไรถ้าสวยก็โอเคนะคะแล้วก็ visual effect เนี่ยในปัจจุบันมีเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวเนาะเพราะว่านิดเล็กๆน้อยๆสิ่งต่างๆที่เขาอยากจะเอาเข้าไปในฉากถ้าในการถ่ายทำจริงทำไม่ได้เขาก็จะใช้ visual effect เนี่ยช่วยในการใส่วัตถุเข้าไปในฉากได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าหนังในอวกาศจะต้องเป็นใช้ visual effect อย่างเดียวใช่หนังทั่วๆไปก็ฉากก็ทำหรือว่าง่ายๆเลยอย่างผมเคยดูเรื่องนึงเนาะเขาไปถ่ายที่ทางรถไฟการที่ถ่ายทางรถไฟเนี่ยมันยากใช่ไหมที่จะต้องคุมแบบว่าถ้าให้รถไฟมันวิ่งอยู่มันก็จะมีโอกาสที่จะทำให้ทีมงานหรือว่านักแสดงบาดเจ็บได้เพราะรถไฟมันวิ่งอยู่จริงๆแล้วมันก็คาดเดาไม่ได้เพราะเขาต้องวิ่งตามทางรางใช่ครับเขาก็ไปถ่ายทางรถไฟธรรมดานี่แหละแต่ไม่มีรถไฟนะครับแล้วเขาก็มาใส่รถไฟเพิ่มทีหลังใส่รถไฟเพิ่มทีหลังใช่หรือไม่ก็การที่แบบนอกจากการคอมโพสิตคือใส่เพิ่มไปแล้วใช่ไหมการลบก็เป็นส่วนสำคัญก็ลบได้ด้วยใช่ลบสลิงใช่ครับลบสิวบ่อยมากเลยสลิงเนาะใช่แล้วก็ในเรื่องของแบบอย่างบางเรื่องลบเสาไฟฟ้าลบสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากไม่ต้องการใช่หรือว่าการทำสกายรีเพลซเมนต์ใช่การเปลี่ยนท้องฟ้าบางทีเราไปถ่ายมาแล้วแบบท้องฟ้ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราอุตส่าห์บุ๊กไว้แล้วว่าวันนี้แดดออกแน่ๆแดดออกแน่แต่ไม่ใช่พายุเข้าก็ใช้เทคนิคนี้ใช่แล้วก็ใส่ท้องฟ้าเพิ่มเข้าไปก็คือเปลี่ยนท้องฟ้านั่นเองใช่ก็จะเป็น visual effects audio post production ยกให้พี่นิวเลย audio post production นะครับก็คือการทำเสียงนะครับก็เสียงทุกอย่างที่เราได้ยินนี่แหละในโรงภาพยนตร์นะครับก็ล้วนผ่านกระบวนการทำ audio post production นะครับหลักๆของ audio post production ก็คล้ายๆกับภาพเนาะต้องมีการแก้เสียงก็ต้องมีการแก้เหมือนกันนะครับแก้ก็คือในเรื่องของการลบ noise ต่างๆนะครับหรือว่า
ลบสิ่งที่มันไม่พึงประสงค์ในการในตอนที่ในขั้นตอนของการถ่ายทำก็คล้ายๆกับการทำสีเลยเปรียบเทียบได้คล้ายๆกันใช่ครับแต่จะอยู่ในมิติของการฟังของเราถ้ามองเนี่ยมันก็จะเห็นเลยถูกไหมแต่ว่าคนที่เขาต้องฟังเป็นอาร์ติสที่เขาต้องทำงานกับเสียงเขาก็จะอยู่ในมิติของฟังเสียงอย่างเดียวแล้วเขาก็ต้องบาลานซ์เสียงด้วยใช่บาลานซ์เสียงให้เท่ากันคล้ายๆการเป็นคาลิบรีเลยนะบาลานซ์เสียงให้เท่ากันแล้วก็การเพิ่มครีเอทีฟเกรดของสีเนี่ยใช่ก็เหมือนกับคนทำเสียงที่ต้องใส่เอฟเฟกต์ลงไปแล้วก็ผสมให้มันลงตัวเท่ากันนะครับอ่ะมาดูกันเนาะโฟลี่หรือโฟลี่ก็ได้เนาะได้นะคะโอเคบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับคำว่าโฟลี่หรือว่าโฟลี่นะครับเรามาดูกันว่าโฟลี่หรือโฟลี่เนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรนะคะอ่ะถ้าดูจากภาพทุกคนอาจจะเริ่มออกบ้างแล้วแหละนะครับมันคือทำไมบ้านเขาลกจังไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่บ้านนะพี่ปานอันนี้คือสตูดิโอนะครับอันนี้ห้องบันทึกเสียงนะครับการทำโฟเล่เนี่ยมันคือการนำวัตถุต่างๆมาทำให้มันเกิดเสียงนะครับเพื่อใส่เข้าไปในภาพยนตร์ของเราใช่ใส่เข้าไปเสริมการกระทำของตัวละครการกระทำอย่างเช่นใส่ทำไมจะเคาะอะไรแบบเนี้ยใส่ทำไมใช่ไหมอย่างเช่นลองจินตนาการนะครับหนังผีลองนึกภาพตามนะพี่ปานเป็นหนังผีแบบมืดๆเลยอึมครึมน่ากลัวมีเสียงประตูลิฟต์เปิดประตูลิฟต์นะครับถ้ามันเปิดประตูแบบประตูเสียงประตูลิฟต์ปกติที่เราได้ยินกันทุกวันน่ะคือเบาๆเราจะรู้สึกกลัวไหมก็เฉยๆไหมก็อักลิฟต์ก็คือลิฟต์ใช่ไหมครับแล้วถ้าอยากเพิ่มความน่ากลัวใช่ก็ทำโฟเล่ทำโฟเล่แต่เราต้องเอาลิฟต์เข้าไปตั้งเลยไหมไม่ครับแล้วก็ไม่ไปอัดเสียงที่ลิฟต์ด้วยเพราะลิฟต์มันก็มีเสียงอยู่แค่นั้นไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมสิ่งที่เขาทำเพิ่มก็คืออาจจะโอเล็กนะครับมาขูดกันโอเล็กมาขูดกันใช่ก็คือวัตถุอะไรก็ได้ที่เขาพอจะจินตนาการได้ว่ามันน่าจะได้เสียงนี้เอาไปแทนที่ใช่ผมเคยเห็นของคนไทยคนหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่ามาจากที่ไหนเนาะแต่ว่าเป็นโฟเลอาร์ติสเนี่ยแหละก็คือคนทำโฟเลนะครับเสียงของน้ำแข็งในแก้วอะที่ที่เราเอาช้อนคนๆเสียงของน้ำแข็งเวลามันกระทบกันอะปกติเวลาเราใส่น้ำแข็งแล้วก็เอาเขย่าหรือว่าเอาช้อนคนมันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นใช่ไหมสิ่งที่เขาใช้ก็คือเขาเอาไฟแช็กใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เขย่าจะดังขึ้นใช่มันก็จะดังขึ้นแล้วพอเอามารวมกับภาพเนี่ยมันก็จะสมจริงขึ้นมาทันทีเก่งมากอ่ะคือต้องมีจินตนาการสุดๆนะคะมันคือศาสตร์แห่งการแบบว่าเดาแล้วก็ต้องลองคิดว่าแบบเสียงนี้อย่างเช่นเสียงคอร์โตแบบนี้จะเกิดเป็นอะไรแล้วก็ไปใช้กับอะไรได้บ้างหักกระดูกใช่แน่นอนเราไม่หักกระดูกใครนะคะก็ต้องไปหักอะไรสักอย่างมาให้เป็นซึ่งมันก็คือเซลลารี่ผักใบผักก้านสีเขียวค่ะใหญ่ๆที่เขาเอามากินใช่ครับที่ช่วงฮิตกันกินน้ำเซลลารี่แล้วก็จะหักมาเป็นเสียงหักกระดูกได้ใช่คือถ้าเราฟังเสียงหักจริงๆอ่ะเราก็มันก็ไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยแต่พอเอามารวมกับภาพนั้นแหละมันใช่อ่ะมันใช้ได้อะไรเงี้ยหรือว่าอย่างเช่นเสียงไฟเสียงกองไฟเวลาไฟไหม้อ่ะบางทีไฟไหม้มันก็ไม่ได้มีเสียงดังใช่ไหมแล้วการที่เราจะไปจุดไฟแล้วเก็บเสียงมันก็อันตรายแล้วก็ยุ่งยากลำบากใช่ไหมครับก็ใช้ถุงพลาสติกใช่แล้วก็มือขยับแบบกับไม้แค่นั้นเองครับพอเกิดเป็นเสียงนึงก็เริ่มได้มิติขึ้นมาผสมหรือว่าซ้อนไปเรื่อยๆมันก็จะได้มิติที่ดีขึ้นใช่อันนี้เราคือศาสตร์ของโฟเล่แยกกับเซาท์เอฟเฟคเลยนะมันจะสนุกมากนะใช่มันสนุกมากที่แบบเราต้องมาหาแบบทุกคนลองไปหาคลิปดูได้เนาะถ้าสนใจอยากดันโฟเล่นะคะเขาทำงานกันยังไงก็สนุกดีเหมือนกันเราก็ไปดูมาเนาะดูแล้วก็แบบเอ้ยน่าสนุกดีอะไรนะคะใช่ครับต่อมาได้อันล็อกรีเพลสเมนต์ทำไมต้องรีเพลสคะเสียงพูดไม่ดีเหรอคะหรือยังไงครับก็มีส่วนนะครับอืมปกติแล้วเนี่ยนะฮะเวลาเราออกกองถ่ายทำภาพยนตร์นะครับคนบันทึกเสียงนะครับแล้วก็คนที่ถือบูมนะฮะสิ่งที่เขาคอนเซิร์นหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเลยเนี่ยมันคือเสียงของตัวละครหรือว่าเสียงนักแสดงนะครับเสียงอื่นเขาจะไม่เก็บมาเพราะมีโฟเล่ไงมันทำได้เขาก็จะไม่เก็บมานะครับเก็บโดยเฉพาะหลักๆเลยแค่เสียงนักแสดงแต่ในบางสถานที่อ่ะมันเก็บไม่ได้จริงๆอย่างเช่นไปเดินชายหาดกัน2คนจูงมือกันเดินริมชายหาดนะครับมันยากมากอ่ะที่จะเก็บเสียงพูดของตัวละครได้มันยากมากที่จะแบบยื่นไมค์ไปใกล้ๆใช่ต่อให้เป็นไวเลสเนี่ยเราเก็บเสียงตัวละครมาแล้วก็จะได้เสียงอื่นแต่มันก็ได้มีเสียงลมเสียงคลื่นเสียงต่างๆอันนั้นมันเยอะมากครับแล้วเสียงพวกนั้นน่ะมันไม่คลีนหรือว่ามันไม่ใสมันไม่สะอาดพอที่จะใช้ใช่เพราะมันไม่ดีพอเนี่ยมันก็เลยต้องมีวิธีการทำ develop replacement
หรือว่าอาจจะเรียกว่า ADR Auto Dialog Replacement นะครับ ADR ก็คือการบันทึกเสียงทับเข้าไปแก้เสียงเดิมที่ถ่ายมาแต่ก็จะไม่ได้แค่เสียงเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตดูตอนไปออกกองเขาจะคนถือไมค์บูมหรือว่าคนที่ทำซาวด์เขาจะเรคคอร์ดรูมโทนมาด้วยหรือว่าแอมเบียนมาด้วยนะครับเพราะว่าเอามาประกอบกันให้เราเชื่อว่าในฉากนั้นน่ะเสียงนั้นน่ะอยู่ในองค์ประกอบของฉากนั้นจริงๆนะคะไม่ได้มาอัดใหม่คือทำงี้ก็ได้ให้เนียนแต่ชัดประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่นิวบอกเลยว่า dialog เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากๆมากที่สุดของ sound element ต่างๆที่เราทำงานนะคะโอเคเพราะว่ามันมีคำหนึ่งนะที่ผมเคยพูดกันกับพี่ปาดว่าเสียงเนี่ยมันสำคัญมากจนแม้กระทั่งถ้าสมมติเราดูภาพหรือว่าซีนหนึ่งใช่ไหมซีคุยกันอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ยินเสียงหรือเสียงมันไม่ชัดอะเราจะดูไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาทำอะไรกันเขาคุยอะไรกันแต่เราแค่รู้ว่าเขานั่งคุยกินข้าวกันแต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยด้วยอารมณ์ไหนหรือว่าคุยด้วยเรื่องอะไรนะครับฉะนั้นเสียงมันก็มีความสำคัญมากๆใช่นะคะเลยนะครับเป็นเหมือนเป็น50% ก็คือ 50% ของประสบการณ์ในการดูหนังเลยนะคะใช่งานเสียงจอดูคัดเก่าไว้โอเคต่อไปต่อมาเพลงนะครับเพลงแน่นอนว่าต้องมีเพลงครับเพลงเพลงใช่ไหมเพื่ออะไรนะครับเพลงเนี่ยมันจะช่วยก็คือช่วยดึงอารมณ์นะครับสร้างอรรถรสใช่สร้างอรรถรสทำให้เราจะต้องตื่นเต้นไปตามหรือเศร้าตามหนังนั้นใช่อย่างเช่นอารมณ์หนังผีเนี่ยถ้าอยู่ๆมีเงียบๆมาเลยนะแล้วอยู่แห่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ตกใจใช่ไหมมันก็จะแบบอะไรวะอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหรือว่าแบบซีนเงียบๆของเหงาเราไม่มีเพลงเงียบไปเลยเราก็จะไม่รู้แล้วมันจะมีอะไรมันจะไม่ลุ้นนะครับใช่ไหมแต่การถ้ามีเพลงเนี่ยหรือว่ามีมิวสิกมาช่วยมาช่วยปูด้านล่างมันจะช่วยดึงอารมณ์ได้หรือว่าอย่างเช่นเราดูภาพยนตร์บางเรื่องอกหักร้องไห้อย่างเงี้ยถ้าอกหักร้องไห้เฉยๆอ่ะมันก็เศร้าแล้วใช่ไหมแต่เพลงเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยใช่ดึงอารมณ์ผู้ชมได้เสริมไปอีกใช่ครับแต่ก็มีบางเรื่องที่เขาก็อาจจะไม่เอาเพลงเลยถูกป่ะใช่ก็มีมันก็เหมือนเป็นความจงใจที่บางเรื่องหรือบางงานเขาอาจจะแบบไม่มีเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างใช่เนาะมันก็แล้วแต่สไตล์ด้วยแล้วแต่สไตล์ด้วยใช่ก็แล้วแต่เลยว่าอยากได้แบบไหนมีไม่มีอะไรซึ่ง sound element ที่เรายกตัวอย่างมาเนี่ยจริงๆเยอะกว่านี้มากๆใช่ครับมีถึงเห็นว่าเมื่อกี้ภาพคอนโซลในการทำเสียงอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องจัดการกับ sound effect นู่นนี่นั่นนะคะมาประกอบกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ยกตัวอย่างมาคร่าวๆสำหรับการ introduction นะคะโอเคไปต่อที่อะไรก็หลังจากทำถ่ายทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำ post production เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของการ clearance and censorship ก็คือการตรวจสอบเนื้อหาของเรานะคะก่อนที่จะนำไปออกฉายว่ามีช็อตไหนซีนไหนบ้างที่เอาออกอากาศได้หรือเอาออกอากาศไม่ได้คำพูดใดเหมาะสมไม่เหมาะสมนะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญที่เราก็อาจจะต้องศึกษากฎหมายหรือว่าข้อบังคับต่างๆของที่ที่เราจะไปนำเสนอนะคะหรือว่าประเทศนั้นที่เราจะไปนำเสนอนั่นเองหรือว่าบางคนก็อาจจะเรียกมันว่าขั้นตอนการทำฟินิชชิ่งก็คือการตรวจทุกอย่างให้มันครบใช้เอ็นเครดิตทำอะไรพวกนี้นะครับคือทำให้ทุกอย่างมันออกมาแล้วลงตัวและดีที่สุดนั่นแหละคือเมื่อเราได้เรียบร้อยเนาะก็เป็นขั้นตอนที่ final check นะครับใช่อยู่ขั้นตอนนี้แหละค่ะก็อันเมื่อกี้ที่เราพูดไปเนาะก็จะเป็น process หรือว่ากระบวนการทำงานทั้งหมดนะคะของซีนีมาหรือว่าขั้นตอนการทำภาพยนตร์นั่นเองใหญ่หลักๆใหญ่ๆเวลาที่ถ้าสมมติว่าเราไปเรียนฟิล์มเขาก็จะบอกมาว่ามี3ขั้นตอนนี่แหละนะคะโอเคก็อย่างที่เราอธิบายไปเลยก่อนที่จะนำเสนอสู่ผู้ชมนะคะอ่ะทีนี้มาในหัวข้อของ Cinema Equipment ก็คืออุปกรณ์นะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนาะในการทำงานด้านภาพยนตร์นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยก็จะแบ่งเราจะแบ่งเป็นประเภทของอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของการถ่ายทำนะคะในด้านของการสร้างแสงสร้างมิติของภาพนะคะการทำไลติ้งการทำไลติ้งนั่นเองนะคะแล้วก็การทำเสียงนะคะต้องมีอุปกรณ์อะไรการอธิการใช้กริปแล้วก็มูฟเมนต์เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวของตัวกล้องหรือส่งเสริมการเคลื่อนไหวของภาพนะคะในมิติที่แตกต่างกันหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะว่ามูฟเมนต์หรือว่ากริปคืออะไรนะครับกริปมันคืออุปกรณ์ช่วยเสริมกล้องนะครับหรืออุปกรณ์รองรับกล้องนะครับอย่างเช่นเคยเห็นไหมหลายคนอาจจะเห็นที่เป็นลางดอลลี่ที่เขาเข็นกล้องเคลื่อนกล้องเพราะว่าถ้าเราเดินเองมันก็จะไม่เป็นมูฟเมนต์ที่สมูทนุ่มนวลนะคะกริปเนี่ยคืออุปกรณ์ช่วยกับกล้องโดยตรงก็คืออย่างเช่นขาตั้งอันนี้อยู่ในหมวดกร
ริปแต่ movement เนี่ยคือเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเคลื่อนกล้องเคลื่อนไหวดอลลี่ก็คือเคลื่อนดอลลี่อินดอลลี่เอาท์อินเอาท์ซ้ายขวาอย่างนี้แล้วก็หลายๆอย่าง movement ก็อย่างเช่นเครนอยู่สูงแล้วก็ลงมาอะไรแบบนี้นะครับอันนี้แหละก็คือ movement ของกล้องการเคลื่อนกริปนะคะ movement อ้าวอ๋อโอเคเมื่อกี้เราจะอธิบายอีกเพิ่มเติมไหมหรือว่าไม่ต้องละได้ครับอ่ะก็ไหนขอดูก่อนขอดูสไลด์ถัดไปแป๊บขอดูโพยแป๊บนึงนะคะอ๋อโอเคอ่ะในส่วนของโฟโตกราฟีนะคะเดี๋ยวป่านจะย้อนมานิดนึงเนาะลงรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าตัวโฟโตกราฟีเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็แน่นอนก็คือกล้องนั่นเองนะคะกล้องนะคะแล้วก็อุปกรณ์ริกอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแมทบ็อกซ์นะคะหรือว่าตัว follow focus หรืออุปกรณ์ต่างๆต่อพ่วงต่างๆที่จำเป็นสำหรับช่างภาพนะคะหรือว่าผู้ช่วยช่างภาพที่จำเป็นอย่างเช่นการใส่วิดีโอแอสเซทหรือว่าจอเสริมจอเพิ่มนะคะให้โฟกัสเนี่ยเขาก็สามารถทำงานในส่วนของการทำโฟกัสได้นะคะใช่ครับมีอะไรอีกแล้วก็แบตเตอรี่สายอื่นๆในการต่อพ่วงนะคะกริปแฮนด์กริปหรือว่าโชลเดอร์คลิปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างสำคัญเราจะเห็นว่ากล้องเวลาถ่ายทำเนี่ยจะตัวเล็กๆใช่ไหมแต่พอเติมทุกอย่างไปมันจะกลายเป็นมหึมามากนะคะก็ถึงว่าทำไมทีมงานเขาจะต้องมีหลายๆคนใช่ไหมเพราะเขาก็ต้องแบบช่วยกันดูช่วยกันแบกช่วยกันประกอบนะคะถึงจะสามารถเริ่มต้นการทำงานได้ใช่ครับนะคะส่วนไลท์อ่ะโอเคก็เราจะมาดูกันว่าแบงก์มิจิกดีไซน์เนี่ยนะคะก็มีบทบาทยังไงบ้างใน process การทำงานด้านซีนีม่ากันนะคะเราก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยเนาะโอเคไปไม่มีละ movie idea อ่ะเพราะว่า movie idea มันเกิดจากความคิดมันไม่ได้ใช้อุปกรณ์เนาะมันใช้ความคิดของคนนะครับคิดค้นมันขึ้นมาว่าเราอยากจะทำอะไรนะครับก็ในส่วนของซีนีม่าสกรีนก็จะไม่ใช่แล้วเนาะนะคะมาดูกันก็เราจะเกี่ยวข้องในส่วนของการทำการถ่ายทำนะคะแล้วก็การทำ post production นั่นเองนะคะซึ่งในขั้นตอนของ principal photography นะคะในส่วนของกล้องนะคะของ Blackmagic Design เราก็จะมีอยู่3รุ่นนะคะแบ่งตามหน้าที่และบทบาทในการทำงานแตกต่างกันนะคะเรามาเริ่มต้นที่ตัวเล็กน้องเล็กของเราเลยนะคะตัวเล็กนะคะ micro cinema camera โอเคก็อันนี้จะเป็นภาพที่เห็นได้ชัดเลยว่าจะเหมาะสำหรับงานอะไรถูกไหมใช่ครับก็คือจะเป็นตัวเล็กๆที่เราสามารถเขาจะบอกว่า remote control operation ก็คือเหมาะกับการควบคุมนะคะแบบที่กล้องเนี่ยอยู่สถานที่อื่นบินไปไใช่คือคนเราอ่ะไม่สามารถไปด้วยกับกล้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีในการควบคุมระยะไกลใช่นะคะก็อย่างเช่นแบบการเอากล้องไปฝังบนฟ้าหรือว่าไปซ่อนในมุมต่างๆเนี่ยถ้าเราคอนโทรลมันไม่ได้มันก็จะไม่สามารถทำงานได้เนาะอันนี้ก็เลยเป็นกล้องที่ออกแบบมาไว้สำหรับในการติดในการริกต่างๆที่มันเป็นในสถานการณ์ที่มันไม่สามารถที่จะนำกล้องใหญ่เนี่ยเข้าไปได้ถูกไหมนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นPocket Cinema Camera นะคะถ้าเป็นตัว Pocket Cinema Camera ของเราก็จะมีทั้งตัว 4K แล้วก็ 6K ด้วยเนาะนะคะก็จะเรียกว่าเป็น Compact Ultra High Definition นะคะหมายความว่าเห็นตัวเล็กกระจิ๋วแบบนี้นะก็สามารถที่จะถ่ายด้วยคุณภาพสูงได้ไฟคุณภาพสูงแบบที่ซีนีม่าต้องการนะคะซีนีม่าต้องการอะไรคะส่วนใหญ่ต้องการไฟรอครับตัวกล้อง Blackmagic นะคะสามารถถ่ายด้วยโคเดค Blackmagic RAW นะคะใช่ครับก็เป็นไฟรอชนิดนึงนะครับที่สามารถทำงานได้ดีนะครับแล้วก็จัดการได้ค่อนข้างดีในขั้นตอนของการทำงานนะคะแล้วก็ยังสามารถรักษารายละเอียดมาได้นะคะอ่ะโอเคต่อส่วนตัวพี่ใหญ่ของเราก็จะอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า Ursa Mini และ Ursa Mini Pro นะคะก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาสำหรับงานระดับมืออาชีพแล้วก็ในระดับ High End เลยนะคะก็จะเป็นเขาจะพูดว่า powerful แล้วก็ simple คืออะไร simple ก็คือใช้งานง่ายง่ายใช้ง่ายแต่ทรงพลังใช่ครับใช่ไหมอย่างเช่นแบบทุกคนก็จะว่าแบบกล้องที่ถ่ายภาพยนตร์เนี่ยเมนูมันจะต้องลึกทุกอย่างมันจะต้องดูแบบต้องใช้ยากใช่ต้องใช้ยากอะมันคือกล้องถ่ายภาพยนตร์อะเราไม่คุ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ตัวกล้องของเราความ simple ของมันก็คือง่ายใช้ง่ายคนที่ใช้กล้องทั่วไปธรรมดาก็มาเห็นเมนูแล้วก็กดง่ายใช้ได้ใช้ได้ใช่แล้วก็สามารถใช้งานง่ายอย่างที่เราสามารถริกกับรถได้เลยใช่ครับนะคะโอเค
ในส่วนของหัวข้อเดิมนะคะของการถ่ายทำก็นอกจากจะมีกล้องแล้วนะคะเราก็ยังจะมีวิดีโอแอสซิสต์นะคะวิดีโอแอสซิสต์คืออะไรคะวิดีโอแอสซิสต์นะครับวิดีโอคือภาพเนาะแอสซิสต์คือช่วยเหลือนะครับก็คือเป็นจออีกจอหนึ่งนะครับไว้สำหรับช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือในที่นี้ช่วยเหลือใครนะครับช่วยเราเราก็ใช้เราก็ใช้ส่วนใหญ่ก็ช่วยเหลือผู้ช่วยช่างภาพแล้วก็ช่างภาพด้วยบางทีช่างภาพแบบว่าอยากดูจอในมุมแปลกๆอย่างเงี้ยเราก็จะเอาวิดีโอแอสซิสต์เนี่ยไปไว้ในส่วนที่ต้องการจะดูได้แล้วก็ผู้ช่วยกล้องนะครับก็ไว้สำหรับดูในการเช็คโฟกัสช่วยในการโฟกัสเพราะว่ากล้องพวกเนี้ยเราจะไม่ใช้ออโต้โฟกัสเนาะเราจะใช้แมนนวลนะครับเราก็จะใช้จอเนี้ยแหละในการดูนะครับว่าโฟกัสมันตรงไหมเข้าไหมนะครับใช่นะคะแล้วก็ความสามารถอื่นๆก็คือเขาสามารถเป็นบันทึกได้ด้วยเรคคอร์ดเดอร์ได้ด้วยใช่ในกรณีที่แบบส่วนใหญ่ผู้ช่วยช่างภาพเนาะก็จะบันทึกลงบนจอแอสซิสต์วิดีโอแอสซิสต์เนี่ยแหละนะครับพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะ playback ให้ผู้ชมกลับดูหรือว่าเปิดให้ผู้ชมกลับดูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอยากไปกดที่กล้องหรอกเพราะบางคนใช่ถ้ากดกล้องหรือว่าถ้ากล้องมีปัญหาขึ้นมาเขาเราไปกดที่กล้องหรือว่าแบบอยู่แบตมันหมดหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเสียหายกับไฟได้เขาก็จะเปิดจากตัววิดีโอแอสซิสต์ก็จะรู้สึกเซฟกว่าใช่นะคะหรือบางทีแบบพี่ไปออกกองเนี้ยมันก็จะมีนะบางกล้องที่แบบว่าเขาเปิด LCD ของกล้องใช่ไหมเป็นภาพแล้วเขาก็เปิดเป็น Full Color ข้างบนเป็นอีกจอหนึ่งเพื่อแบบคอยช่วยให้ช่างภาพเนี่ยช่วยในการ expose รู้ว่าเราต้องจัดแสงเพิ่มไหมหรือว่าตอนนี้การปรับเมนูค่ากล้องเนี่ยมันน้อยไปมืดไปสว่างไปเนี่ยเขาก็ใช้เปิดมันเหมือนตัวเลือกให้ดูได้ทั้ง2จอ2วิวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะอีกอันนึงคือ Smart View แล้วก็ Smart Scope นะคะสมาร์ทวิวก็จะเป็นจอเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นจอที่ใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าที่ในการที่จะช่วยเหมือนถ้าเปรียบเทียบในการออกกองแล้วก็จะใช้จอเนี้ยในการให้ผู้กำกับดูเพราะว่าถ้าจอเล็กๆเนี่ยให้ผู้กำกับมาดูมันอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นเขาก็จะแยกจอไปอีกอันนึงเลยเป็นจอใหญ่ๆนะคะแบบนี้เขาก็สามารถเอาจอเนี่ยลิกไปกับขาตั้งที่มีล้อแล้วก็ลากไปลากมาได้ใช่ครับแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างเนาะอย่างดูแอสซิสต์เนี่ยมันก็จะมีโหมดหรือว่ามีฟังก์ชันเนี่ยที่ช่วยในการแอสซิสต์ช่วยในการวัดแสงช่วยในการเช็คโฟกัสในการอ่านค่าสโคปอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในตัวจอที่เป็นสมาร์ทวิวเนี่ยคือไว้ดูใช่ไหมเราจะไม่ได้ใช้ในการเช็คอะไรพวกนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานมันก็จะแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละแบบเนาะค่ะต่อมาก็จะเป็นสมาร์ทสโคปนะคะเป็นตัวช่วยมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยสโคปถ้าเป็น colorist ก็จะรู้จักกันดีเนาะเพราะว่าในหน้าต่างของ DaVinci Resolve เนี่ยจะมีอยู่แล้วแต่สำหรับการออกกองทำไมเราต้องใช้สมาร์ทสโคปคะเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับจอไม่สามารถบอกได้ครับ อย่างเช่นความสว่างจอนี้มันแสดงก็รู้สึกว่ามันสว่างสุดแล้วไอ้จอนึงมันสว่างได้มากกว่านั้นอีกแล้วอันไหนคือความสว่างที่มันจริงล่ะใครจะตัดสินให้เราใช่ใครจะตัดสินหรือว่าบางคนบอกอันนี้มันออกสีอมชมพูอีกจอนึงไม่ชมพูหรือว่าอะไรแบบเนี้ยครับอะไรมันจะตัดสินล่ะว่ามันตรงหรือว่าถ่ายมืดไปถ่ายสว่างไปแล้วถ้าดูจากจอบางจอแสดงผลได้จอบางจอแสดงผลไม่ได้เราจะเอาอะไรมาวัดนะครับถูกไหมใช่หรือว่าแม้กระทั่งจอตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันแตกต่างกันได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องใช้ตัวสมาร์ทสโคปใช่แต่สโคปเนี่ยมันคือเครื่องมือที่ใช้วัดค่าสัญญาณที่มันออกมาจริงๆอย่างจริงๆใช่มันคือการเอาค่าสัญญาณมาแสดงผลเป็นกราฟนะครับมันก็ทำให้เราสามารถช่วยในการทำงานได้มากขึ้นเราสามารถดูค่าของสีได้แล้วก็ดูมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยใช่ครับก็จะเป็นมิเตอร์ของงานเสียงได้ในการช่วยเราดูในการออกกองนั้นๆด้วยเนาะใช่ครับนะคะสำหรับการมอนิเตอร์ลิงและเรคคอร์ดดิ้งก็อย่างที่เราบอกนะว่าจอตัววิดีโอซีของเราสามารถเรคคอร์ดได้นะคะเพื่อบางทีเราอยากจะดูสิ่งที่เราถ่ายทำออกมาโดยที่เราไม่ต้องไปกด playback ดูที่กล้องมันก็สามารถมี choice ได้เนาะในการใช้งานวันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่เราพูดไปแล้วแหละนะคะว่ามันทำหน้าที่อะไรยังไงนี้ก็ให้ดูภาพแล้วกันนะว่าเวลาที่เขาเอาไปใช้งานจริงๆเขาเอาไปทำยังไงบ้างนะคะต่ออันนี้วัชโคดูต่อมาในขั้นตอนของ post production นะคะสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับ Blackmagic Design นะคะก็คือ DaVinci Resolve นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์นะคะสำหรับการทำงานด้าน Post Production ทั้งหมดนะคะเพื่อที่เราจะสามารถตัดต่อทำสีทำเสียงทำ Visual Effects แล้วก็ทำอะไรอีก
finishing ทั้งหมดได้เลยในนี้นะคะอย่างที่เราอธิบายไปเนาะในขั้นตอนของส่วน post production เนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะซึ่ง DaVinci Resolve เนี่ยเขาก็สามารถทำได้หมดเลยทุกอย่างในเมนูในซอฟต์แวร์เดียวใช่ครับซอฟต์แวร์เดียวเลยนะครับไหนขอดูหน่อยว่าอะไรต่อไปนี่แหละนะคะ editing นะครับก็คือการตัดต่อการร้อยเรื่องราวเนาะแล้วก็การทำ color correction การแก้สีการทำลุคให้กับงานนะครับการทำ creative grade นะครับ visual effect ที่ green screen ทำ composite ต่างๆนะครับทำ visual effect หลายๆอย่างได้เลยนะครับแล้วก็ fine line audio post ก็คือการผสมเสียงการแก้ไขเสียง edit เสียงใช่ครับถ้าเป็นของงานเสียงก็จะเป็นหน้า fine line ถ้าเป็นงาน visual effects ก็จะเป็นหน้า fusion นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนของการทำงานปกติแล้วเขาจะไม่ได้ทำในโปรแกรมเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการให้มันมีปัญหาในการย้ายข้ามโปรแกรมใช่ไหมเขาก็เลยเอาทุกอย่างมารวมกันในโปรแกรมเดียวเพื่อที่ว่าเราจะสามารถแบบสร้างสรรค์ผลงานได้โดยไม่เกิดปัญหาอะไรใช่ถ้าทุกคนทำงานทุกคนอาจจะคุ้นชินคำว่าคอนฟอร์มเนาะคอนฟอร์มคอนฟอร์มก็คือการย้ายทำหลายข้ามโปรแกรมเช่นตัดต่อจากโปรแกรมนึงแล้วก็ไปทำ color grading อีกโปรแกรมนึงการย้ายแบบเนี้ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะไม่ตรงกันใช่แล้วความปวดหัวของการทำงานก็คือการต้องมานั่งไล่เช็คอยากว่าให้มันตรงกันนะครับต้องเทียบแม้แต่เฟรมต่อเฟรมเลยต้องไม่ผิดพลาดใช่ไม่ผิดพลาดนั่นแหละก็จะเป็นอะไรที่คิดว่าข้อดีของ DaVinci Resolve ก็คือตรงนี้นี่แหละที่มันจะช่วยเราในการทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในส่วนของ post production นอกจากซอฟต์แวร์แล้วเรายังมีฮาร์ดแวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นั่นแหละก็คืออุปกรณ์ที่จะมาช่วยให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นคือเราสามารถใช้งานได้ในซอฟต์แวร์นั่นแหละค่ะทำงานทุกอย่างทำสีหรือทำเสียงได้ทุกอย่างนะคะบนซอฟต์แวร์แต่ว่าถ้าเมื่อเรามีงานเยอะขึ้นเราเป็น professional นะคะในด้านการเกรดสีอย่างเช่น panel ตัวนี้ก็จะเป็น DaVinci Resolve Advanced Panel ทำสีอย่างเดียวเลยสำหรับตัวนี้ใช่ครับแล้วก็ Fairlight Console ก็จะเป็นทำเสียงอย่างเดียวนะคะซึ่งนั่นแหละก็จะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ที่จะมาช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหลายท่านก็จะแอบเห็นว่ามันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่เองนะคะแต่ว่าของเราจะเป็นมินิแพนเนลนะคะแล้วก็โชว์ไฟล์ของกล้อง 12K ที่เพิ่งออกไปนะคะครับถ้าสนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นได้ดีมากขายของนิดนึงเนื่องจากว่าเราสามารถทำงานทุกอย่างในซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นตัดต่อทำสีทำเสียงเนาะเราก็สามารถใช้งาน collaboration ได้เลยมันคืออะไรคะมันคือการทำงานโปรเจกต์เดียวกันทำงานเดียวกันในเวลาเดียวกันครับก็คือทำงานพร้อมกันนั่นแหละนะครับปกติก็คือเวลาเขาทำงานเนี่ย edit จะต้องเสร็จก่อนถูกไหมต้องทำทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อน edit แล้วค่อยทำไปส่งไปให้คนเกรดทำ visual effect นะครับแต่การ collaboration น่ะคือทำพร้อมกันได้เลยเริ่มจากอย่างเช่นคน edit ใช่ไหมเอาคลิปที่คิดว่าจะใช้ก่อนเอามาใส่ในไทม์ไลน์แล้วอีกข้างๆกันคือ color list color list เห็นแล้วว่า edit จะใช้คัตติ้งไหนบ้างนะครับจะใช้คลิปคลิปไหนบ้างคนทำคัลเลอร์ลิสต์ก็สามารถเกรดสีได้เลยแล้วอีดิทก็มาทรีมมาทำอะไรต่อได้เลยนะครับก็คือพร้อมกันเลยมันเป็นเหมือนเป็นฟีเจอร์เรียกเพื่อนมาทำงานช่วยกันใช่นะคะคือมานั่งนัดมาที่บ้านใครสักคนหนึ่งนะคะแต่เป็นบ้านที่เซตอัพการทำงานแบบคอลลาโบเรชันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเซตอัพคอมพิวเตอร์เซตอัพตัวโปรแกรมนะคะสามารถตัวคอลลาโบเรชันทำงานใน DaVinci Resolve Studio เนาะนะคะแล้วก็ตัว database นะคะที่มันต้องแชร์ด้วยกันแล้วก็ตัว storage ตัว storage นะคะมาส่วนสุดท้ายแล้วก็รีวิวทั้งหมดเนาะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วเราจะไปในส่วนของการตอบคำถามแล้วนะคะสิ่งที่เราพูดไปสำหรับการเว็บินาร์ในครั้งนี้นะคะมีอะไรบ้างก็ขั้นตอนต่างๆนะคะตั้งแต่การถ่ายทำการก่อนวางแผนก่อนการถ่ายทำนะคะ pre-production แล้วก็การถ่ายทำนะคะการทำ post production ก็ทำความรู้จักไปว่ามันมีส่วนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็อุปกรณ์อะไรที่เราจะสามารถใช้งานได้แล้วก็รู้จักกับ Blackmagic Design นะคะว่าเขามาช่วยเราในการสร้างภาพยนตร์ได้ยังไงถูกไหมอ่ะมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะคะก็ Q&A กันนะคะมาในช่วงของท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ร่วมสนุกกับเราอ่ะมีคำถามอะไรไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เจอนะครับอันนี้ไหมอันนี้เนาะได้ในส่วนของ Dual Assist ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเรื่อง 3G 6G 12G หน่อยครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับไอตัวเลข 3G 6G 12G เนี้ยมันคือมาตรฐานของสายครับมันคือมาตรฐานของสาย SDI นะครับว่า
ว่าสายเส้นนั้นเนี่ยมันสามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลได้ที่กี่ G นะครับก็คืออย่างเช่นถ้า 12G มันก็เปรียบเสมือนท่อน้ำนะครับท่อมันใหญ่ขึ้นใหญ่ที่สุด 12G นะคะข้อมูลที่วิ่งไปมันก็วิ่งได้เยอะขึ้นแล้วที่มันเกี่ยวอะไรล่ะกับจอใช่ไหมเกี่ยวกับแล้วมันเกี่ยวกับสายยังไงใช่ไหมครับก็คืออย่างเช่นถ้า 3G เนี่ยด้วยความที่ถ้าท่อมันเล็กเนี่ยการที่เราจะส่งข้อมูลภาพที่แบบความเร็วสูงๆเฟรมเรทเยอะๆมันก็ไม่สามารถทำได้ครับหรือว่ามันอาจจะไปไม่ถึงเพราะว่ามันติดอยู่ที่สายตัวส่งสัญญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูว่างานของเราที่เราจะใช้ต่อไปเนี่ยเราจะใช้เป็นความละเอียดที่ไหนใช่ครับนะคะความละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปดูว่าสเปคสายนะครับอย่างเช่น 3G หรือ 6G เนี่ยมันรองรับความละเอียดได้เท่าไหร่เฟรมเรทเท่าไหร่นะครับมันก็จะตรงกับงานที่เราต้องการจะใช้ถ้าเราอยากรู้ลึกนะคะจริงๆมีหัวข้อในการเว็บินาร์ของเราด้วยนะใช่ชื่อหัวข้อว่า broadcast signals นะคะพี่เต๋อกับพี่ชักเขาจะมาอธิบายให้เราฟังได้อย่างลึกซึ้งนะคะถ้าพี่ไม่บอกชื่อด้วยนะคะ ก็สนใจก็มาร่วมลงชื่อแล้วก็ร่วมเว็บินาร์กับเราได้ในหัวข้อของ broadcast signals นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตารางว่าเรามีอะไรกันบ้างเนาะโอเคไปคำถามต่อไปเลยอันนี้ไหมจอโน้ตบุ๊กผมสามารถใช้จอโน้ตบุ๊กเป็นจอมอนิเตอร์ต่อกับกล้องได้ไหมครับถ้าได้รบกวนขอวิธีด้วยครับจริงๆก็จะพูดว่าได้มันก็ได้นะแต่ว่าจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ เพราะว่าเวลาถ้าเราจะเอาคอมพิวเตอร์นะครับมาช่วยนะครับเราต้องมีอุปกรณ์ก็คือเราเรียกว่าแคปเจอร์อุปกรณ์ในการแคปเจอร์ก็คือบันทึกภาพจากสัญญาณที่ออกจากกล้องแหละอย่างกล้องอาจจะเอาพูดมาเป็น HDMI หรือว่าเอาพูดเป็น SDI นะครับเราก็ต้องมีตัวแคปเจอร์นะครับในการที่จะนำภาพเหล่านั้นที่มาจากสายสัญญาณเนี่ยมาพรีวิวบนของก็จะแตกต่างหน่อยกับการที่แบบจะเอาจอธรรมดามาต่อผ่าน HDMI แล้วก็สามารถต่อเข้าจอเลยสำหรับคอมพิวเตอร์ก็จะแตกต่างกันใช่แต่เราไม่แนะนำเพราะว่าในการต่อแบบนั้นเนี่ย latency มันจะเยอะ latency ก็คือความหน่วงนะครับอย่างเช่นตบมือปึ้งอีกประมาณวินึงภาพที่จอถึงจะไม่ถึงใช่คือเวลาเราไปออกกองเราต้องคำนึงก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราต้องการที่จะใช้อ่ะมันเหมาะกับงานเราหรือเปล่าเพราะว่าบางทีจอที่เราจะเอาไปใช้ต่อแบบเนี้ยผู้ไม่แน่ใจว่าพี่จะเอาไปให้ผู้กำกับดูหรือเปล่าถ้าผู้กำกับเขาดูแล้วเหมือนกับว่าเขาจะสั่งคัดหรืออะไรเงี้ยมันไม่พร้อมกันกับการสั่งรันกล้องมันก็จะเกิดปัญหาได้ถูกไหมใช่แต่ถ้าใช้บันทึกนี่คือเรื่องปกติเลยนะครับเราสามารถนำคอมพิวเตอร์นี่แหละมาใช้บันทึกได้นะครับเมื่อกี้เราคำถามเราตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเนาะหมดแล้วเนาะประมาณนั้นนะคะสำหรับการต่อสายสัญญาณเข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะว่าประมาณนั้นวิดีโอแอสซิสสามารถเรคคอร์ดไฟล์รอได้ไหมครับข้อนี้นะครับวิดีโอแอสซิสเนี่ยเราสามารถเรคคอร์ดไฟล์รอได้ก็คือเป็นBlack Magic Rawนี่แหละใช่แต่ว่าในการที่จะบันทึกเป็นBlack Magic Rawเนี่ยเราต้องไปดูในคู่มือนะครับจะมีบอกว่าซัพพอร์ตกล้องอะไรบ้างแต่ในการที่จะบันทึกเป็นBlack Magic Rawได้นั้นไม่ใช่ว่านำภาพที่เป็นใส่ HDMI หรือว่า SDI นำภาพเข้ามาแล้วบันทึกเลยไม่ใช่นะครับเพราะอันนั้นไม่คือภาพใช่กล้องเนี่ยมันต้องสามารถเอาพุทที่เป็นรอได้แล้วก็ต้องเป็นกล้องใช่ภาพที่เป็นรอใช่ครับแล้วต้องเป็นกล้องที่เราเซอร์ติฟายมาแล้วด้วยนะครับก็คือจะมีอยู่ในลิสต์เลยว่าถ้าเราใช้กล้องยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับมาอินพุตเอาพุตรอจากกล้องมาอินพุตเข้าตัวมอนิเตอร์หรือว่าจอวิดีโอแอสซิสต์เนี่ยจะสามารถบันทึกเป็นBlack Magic Rawได้แต่ถ้านำมาใช้กับตัวกล้องของBlack Magic ล่ะอันนี้จะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวกล้องมันสามารถบันทึกBlack Magic Rawได้แล้วBlack Magic Rawได้แล้วก็ตรงนั้นก็อาจจะต้องเหมือนเป็นออปชันเสริมมากกว่าเหมือนถ้าสมมติเราไปออกงานแล้วเราอยากแบบบันทึกรอไปด้วยแล้วเราอยากทำขั้นตอนของการทำ proxy ก็คือนำไฟล์ที่สามารถบันทึกได้นอกเหนือจาก Black Magic Raw เนี่ยอย่างเช่น Polaris นะคะแล้ว editor เขาอาจจะอยากขอเอาไปตัดต่อในโปรแกรมที่ไม่สามารถเปิด Black Magic Raw ได้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถที่จะขอตัว proxy ตรงนั้นส่งไปให้ห้องตัดได้เนาะใช่นะคะแต่ว่าถ้าอยากง่ายเราก็สามารถตัดต่อจาก Black Magic Raw ได้เลยนะคะก็เซฟจาก Black Magic Raw ได้เลยนะคะอันนี้ก็สมเสริมไปนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าตอบคำถามอะไรสักทีเดียวนะคะอันนี้อะไรนะทูบาร์ใช่ไหมคะนะขอดูหน่อยพี่เขาถามว่าสามารถปรับทูบาร์ให้ใหญ่ขึ้นได้บ้างไหมคะหมายถึงทูบาร์ตรงไหนเอ่ยนะคะ
ของ Da Vinci Resolve ใช่ไหมคะอ๋อ True Bass Da Vinci Resolve ขนาดเนี่ยขึ้นอยู่กับการปรับไซส์ของจอครับค่ะอย่างเช่นถ้าบน Windows เนี่ยเราก็สามารถปรับขนาดได้จะสังเกตว่ามีตัวเลข 100% 150% อันนี้แหละคือการปรับไซส์ของทุกส่วนเลยบนหน้าจอนะครับถ้าใน Mac ก็จะมีให้เลือกเหมือนกันถ้าจะไม่ผิดจะมี default แล้วก็จะมีอะไรนะมีซูมหรืออะไรถ้าจะไม่ผิดใช่เราสามารถปรับได้จริงๆต้องดูก่อนเนาะว่าพี่เขาใช้เป็นคอมพิวเตอร์อะไรใช่แล้วจะสามารถขยายทูบาร์ทูบาร์นั้นถ้าหมายถึง DaVinci Resolve ตัวคำสั่งต่างๆหรือกล่องเครื่องมือต่างๆก็ลองดูค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถปรับให้เพิ่มขยายขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงได้นะคะก็น่าจะตอบคำถามเนาะนะคะหรือไม่งั้นก็ลองส่งภาพมาให้ดูก็ได้ว่าตรงไหนที่พี่อยากจะปรับนะคะลองส่งมาที่ inbox ของ page digital arts ก็ได้เนาะเราจะได้เห็นเป็นภาพเดียวกันนะคะเผื่อจะได้แนะนำได้ถ้าพี่ใช้ Mac เราก็จะได้บอกได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโอเคอันนี้มีคลิปดูย้อนหลังไหมครับคลิปดูย้อนหลังตอนนี้ยังไม่มีนะคะแต่ว่าให้ลองติดตามดูแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับความรู้ตรงนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูแต่ณตอนนี้ยังไม่มีเนาะนะคะก็ถ้าใครไม่อยากพลาดก็มาลงทะเบียนเยอะๆกันละกันค่ะ ข้อนี้น่าสนใจหลายๆคนถามมาประจำนะครับก็คือโปรแกรม DaVinci เนี่ยบน App Store นะครับของ Mac เนี่ยเป็นเวอร์ชันปกติหรือเปล่าครับปกติแล้ว DaVinci เราจะมีอยู่2เวอร์ชันเนาะก็คือเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชัน Studio นะครับในบน Mac มันก็มีทั้งฟรีทั้ง Studio นะครับแล้วก็ในส่วนใน Apple Store เนี่ยจะเห็นว่ามีตัวของ Studio เนาะราคาจะถูกกว่าปกตินิดนึงนะครับซึ่งข้อแตกต่างนะครับก็คือปกติเวลาเราใช้ DaVinci Resolve Studio เนี่ยเราจะได้มาเป็น C หรือว่าเป็นรหัสเป็นรหัสเป็นการ์ดใช่ครับเป็นการ์ดแล้วก็มีไลเซนส์หรือว่าเป็นดองเกิลเป็น USB ใช่แล้วเป็น USB ไว้เสียบแบบปกติใช่ครับแต่สำหรับท่านที่ไปซื้อใน App Store ของ Mac ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันใช้ได้มีทั้งแบบทั้งสตูดิโอแล้วก็ฟรีด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตัวสตูดิโอเนี่ยข้อจำกัดมันก็มีอยู่ก็คือเวลาเราซื้อใน Mac App Store เนี่ยการที่จะยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของมันคือผูกกับอีเมลหรือว่าผูกกับ Apple ID Apple ID ใช่ถ้าเราจะย้ายเครื่องเนี่ยเราต้องไปใช้อิน Apple ID ในเครื่องอื่นแต่ว่าถ้าเป็นดองเกิลหรือว่าเป็นตัวไลเซนส์คีย์เนี่ยเราสามารถถือเป็นเครื่องอื่นแล้วก็ไปพิมพ์ได้เลยหรือว่าใช้ดองเกิลไปเสียบได้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลานักพัฒนาเนี่ยเขาออกพัฒนาอะไรต่างๆเวอร์ชันใหม่ๆใช่ออกเวอร์ชันใหม่ๆขึ้นมาหรือว่ามีอัปเดตอะไรใช่มั้ยอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆใช่แต่ว่าถ้าอยู่บนเว็บเนี่ยของ Blackmagic Design เนี่ยใช้กับตัวเนาะใช่ครับเราก็จะอัพบนเว็บ Blackmagic Design เลยแต่ถ้าเป็นใน App Store เนี่ยมันจะต้องใช่มันต้องรอสักพักนึงกว่าที่ Apple Store จะ approve แล้วก็ให้แอปนั้นน่ะมีอัปเดตได้บน Apple Store มันก็จะช้ากว่าสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ข้างในที่แตกต่างกันอยู่นิดเดียวนะคะแต่ก็คือสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเป็น DaVinci Resolve ที่สามารถตัดต่อทำสีทำเสียงได้เหมือนกันใช่ครับโอเคมีอะไรอีกตัดต่อใน Final Cut Pro X กับตัดต่อใน DaVinci Resolve แตกต่างกันมากไหมครับยังไม่เคยลองใช้หรือข้อดีที่แตกต่างกันระหว่าง2โปรแกรมนี้มีอะไรบ้างครับจริงๆถ้าพูดถึงในเครื่องมือของการตัดต่อเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการตัดต่อแบบ traditional ก็คือมีเครื่องมือการตัดต่อที่คล้ายคลึงกันมากๆใช่ครับก็คือมีเราสามารถตัดเราสามารถย้ายหรือว่าสร้างไทม์ไลน์เพื่อที่จะตอบสนองในการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาอยู่แล้วสามารถสร้างเลเยอร์เพิ่มเลเยอร์หรือว่าใส่เอฟเฟกต์อะไรต่างๆก็สามารถทำได้แล้วแต่โปรแกรมต่างๆที่เราจะถนัดเนาะแล้วก็คำสั่งต่างๆก็จะคล้ายๆกันค่ะแทบจะไม่หนีกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดใช้งานอะไรส่วนใหญ่ก็คือความถนัดของยูเซอร์เป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าแถมนิดนึงก็คือใน DaVinci Resolve เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเคยตัดมาจากโปรแกรมอื่นมาแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ถนัดในการใช้ฟังก์ชันหรือว่าคีย์บอร์ดช็อตคัทใน DaVinci เราก็สามารถเปลี่ยนคีย์บอร์ดให้เป็นโปรแกรมที่เราถนัดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นข้อดีได้เลยในเรื่องของคีย์ลัดต่างๆคอมมานด์ตัวอะไรบางอย่างนะครับแต่ละโปรแกรมมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแต่ใน DaVinci Resolve เนี่ยเราสามารถเลือกคีย์บอร์ดได้ว่าเราถนัดตัวช็อตคัทคีย์แบบไหนนะครับแล้วเราก็จะเป็นช็อตคัทคีย์เดิมแบบที่เราเคยใช้ในโปรแกรมก่อนนะครับแตกต่างกันก็อาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากจะใช้ตัวไหนนะคะก็อย่างที่บอกข้อดีของเรามันคือเราไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วนะคะก็อยู่ที่นี่ทีเดียวนั่นเองนะคะ
License Key นะครับที่แถมกับกล้อง Pocket Cinema Camera โอเคนะครับสามารถใช้ได้กี่ user ครับหรือมีรายละเอียดยังไงครับครับสำหรับผู้ที่สนใจซื้อตัวกล้อง Blackmagic Design Pocket Cinema Camera ของเรานะคะ 4K หรือ 6K 4K 6K Mini Pro เราจะได้รับ License Key นะคะหรือว่าตัวคีย์สำหรับการเปิดใช้งานตัว DaVinci Resolve Studio นะคะซึ่งจะตอบยังไงดีคือเราสามารถจริงๆแล้ว1 user ต่อ1 ID ต่อ1 license ต่อ1 license นะคะก็ดองเกิล1ก็คือ1 user นะคะแต่ถ้าเป็น license เนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะ2เครื่องครับแต่จริงๆแล้วนโยบายของเราเนี่ยเราอยากจะให้สามารถใช้งานได้1เครื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้แบบว่าซื้อมาแล้วหารกันแล้วก็ใช้เพราะว่าการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันเราเคยเห็นเนาะบางคนเขามีปัญหาในการ activate license อะไรคือเราแนะนำนี้ดีกว่าก็คืออย่างเช่นอย่างตัวผมเองเนี่ยก็คือมีโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับไว้ใช้ทำงานนอกสถานที่แล้วก็เครื่องคอมที่บ้านตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้ license key นี่แหละแล้วก็ลง2เครื่องก็คือตัวเครื่องที่บ้านกับเครื่องที่ license กับเครื่องที่เป็นนอกสถานที่ของเราหรือว่า MacBookนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้แหละแต่ว่าก็คือแนะนำก็คือเป็นส่วนตัวเนี่ยคือใช้เป็นส่วนตัวของเราเองไม่ต้องแบ่งให้ใครใช่ไม่ต้องแบ่งให้ใครเก็บไว้ดีๆห้ามหายด้วยนะคะใช่ครับถ้าหายนี่ก็ไม่มีใครช่วยได้เหมือนกันใช่แต่ก็นโยบายจริงๆก็คือ1เครื่องต่อ1ไลเซนส์ใช่ครับเพื่อสวัสดิภาพในการใช้งานของทุกคนนะคะใช่ครับอ่ะประมาณนี้แต่ตอนนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเราบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนนโยบายนี้เพราะฉะนั้นก็เพื่อความเซฟค่ะแล้วก็เพื่อความการใช้งานที่ต่อเนื่องไม่มีความผิดพลาดอะไรเราก็ควรจะใช้1คนต่อ1 license นะคะใช่ครับอ่ะมีคำถามไหมวันนี้ก็สนุกสนานมากเลยเนาะเพราะว่าทุกคนร่วมตอบคำถามแล้วก็ดีใจมากเลยที่เราได้ตอบคำถามนะคะแล้วก็ถ้าใครยังคิดคำถามไม่ออกหรือว่าอยากให้เราตอบคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่า อยากถามมากขึ้นอย่างที่เขาอยากรู้ว่าทูบาทำยังไงอะไรเงี้ยก็สอบถามมาได้นะคะ inbox Facebook Fanpage Digital Oz นะคะก็จะมีปานนิวแล้วก็ทีมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเติร์กแล้วก็ซับนะคะเป็นแอดมินอยู่ในนั้นคอยตอบคำถามของทุกๆท่านอยู่นะคะใช่ครับอ่ะก็มีอะไรอีกไหมมีข้อสอบไปครับอ๋อข้อสอบไปแนะนำข้อสอบไปโอเคอ่ะข้อสอบไปนะคะก็อันนี้จะเป็นตารางทั้งหมดเนาะปิดให้หน่อยสิมองไม่เห็นข้อต่อไปเราจะมีนี่อ๋อไม่เห็นหรอโอเคไม่เป็นไรข้อต่อไปก็คือันเนี้ยเป็นตารางทั้งหมดที่เรามีนะคะใช่ครับว่าเรามีหัวข้ออะไรบ้างอย่างที่บอกเลยว่าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับสายสัญญาณก็จะมีเกี่ยวกับบอร์ดคาสต์สัญญาณนะคะก็ถ้าเป็นในอาทิตย์หน้าวันพุธจะพบกับเติร์กแล้วก็ซับในหัวข้อเกี่ยวกับไลฟ์โปรดักชันโปรดักไลฟ์นะครับก็คือโปรดักต์อุปกรณ์ของ Blackmagic Design เนี่ยที่เกี่ยวกับการทำงานระบบไลฟ์โปรดักชันนะครับแล้วก็จะเป็นเราอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์แบบนี้นะคะจะได้จำง่ายเนาะวันพุธกับศุกร์นะคะของเราก็จะเป็นในโปรดักไลฟ์ของทางด้านซีมานั่นเองใช่นะคะอ่ะดูอีกอันนึงอันนี้เราก็จะเรียงมาให้เลยอันนี้ทุกท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในหน้า Facebook นะคะที่เราจะโปรโมทตลอดว่าวันนี้เรามีหัวข้ออะไรที่เราจะพูดคุยกันแล้วก็อันนี้สามารถมองได้เป็นไทม์ไลน์ได้ว่าเราจะพูดกันในสีแดงก็จะเป็นในส่วนของซีนีม่าสีเหลืองก็จะเป็นในส่วนของบอดคาสเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรก็จะสลับพูดกระสุกเลยใช่นะคะในส่วนของโปรดักชันซีนีม่าและDaVinci Resolve ด้วยแล้วก็จะมีแถมก็คือเรื่องของฟิวชั่นนะครับก็คือการทำอะไรบ้างนะทำคอมโพสิตทำวิชวลเอฟเฟคต่างๆเรามาดูกันง่ายๆนะคะโอเคครบถ้วนสมบูรณ์เนาะก็เช่นเคยนะคะถ้าใครอยากสอบถามก็สอบถามมาได้แล้วก็ครั้งต่อไปในวันพุธก็เจอกับเติร์กแล้วก็ซับในหัวข้อต่อไปนะคะแล้วก็เจอกับเราได้ในวันศุกร์วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมฟังกันแล้วก็มาร่วมสอบถามคำถามกันถ้ามีอะไรอยากแนะนำก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยเนาะใช่ครับนะคะพวกเราดีใจมากเลยนะคะพบกันในวันศุกร์หน้าสำหรับปาและนิวในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ